บรรยากาศของการเฉลิมฉลอง Independence Day หรือว่า 4th of July นะครับในวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาวันชาติสหรัฐซึ่งเป็นการเก็บรวมบรรยากาศมาทั้งจาก DC ที่ทำเนียบแล้วก็บรรยากาศของการจุดพลุดอกไม้ไฟซึ่งก็เป็นหนึ่งในบรรยากาศสีสันของการเฉลิมฉลองนะครับนำมาประกอบกับเพลงชาติสหรัฐ Star Spangled Banner ต้อนรับเข้าสู่ World Today ครับกับอาจารย์ชัยชนะอิงควัตและผมวารินสัจเดียวครับ16กรกฎาคมนี้จะเป็นวันที่ผู้นำสหรัฐและผู้นำรัสเซียได้มีโอกาสพบปะหารือกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการพบปะกันของ2ผู้นำในช่วงที่ยุคที่มีความตกต่ำที่สุดตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนะครับการพบปะกันในครั้งนี้มาขึ้นท่ามกลางการออกมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมโดยฝ่ายที่กำลังตรวจสอบทรัมป์นะครับว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือร้าวฉานลงนะครับร้าวฉานมากยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศนี้นะครับติดตามรายละเอียดจากรายงานชิ้นนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ชัยชนะอิงควัตวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทั่วโลกต่างจับตามองเพราะจะเป็นการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งสองมหาอำนาจของโลกที่ตอนนี้มีความสัมพันธ์ที่ตกต่ำอย่างมากจากกรณีความขัดแย้งหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นของตนและการที่รัสเซียเข้าไปแทรกแซงความขัดแย้งในยูเครนตะวันออกรวมไปถึงกรณีที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนอกจากนี้ความไม่ลงรอยเกี่ยวกับความขัดแย้งในซีเรียก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการช่วงชิงบทบาทและอิทธิพลในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในเชิงธุรกิจแต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ตกต่ำอย่างเลวร้ายที่สุดของทั้งสองฝ่ายก็คือการตอบโต้กันด้วยการขับนักการทูตออกนอกประเทศและการสั่งปิดสถานกงสุลแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมถอยในด้านความสัมพันธ์อย่างชัดเจนการมีความขัดแย้งกับสหรัฐทำให้รัสเซียประสบปัญหาทางเศรษฐกิจมาตลอดจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐดังนั้นในการพบปะกันครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้หรือไม่จึงเป็นจุดน่าสนใจและถูกจับตามองอย่างมากการตกลงนัดพบระหว่างผู้นำทั้งสองเกิดขึ้นหลังจากที่นายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกและเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเพื่อหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดแบบเต็มรูปแบบครั้งแรกของประธานาธิบดีทั้งสองซึ่งปูตินเองก็กล่าวยอมรับต่อนายโบตันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดีนักโดยกล่าวโทษถึงการงัดข้อทางการเมืองภายในสหรัฐเองแต่ปูตินก็ชี้ว่าการเยือนมอสโกของนายโบตันอย่างน้อยก็เป็นความหวังว่าจะเป็นก้าวแรกที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันผู้แทนสหรัฐและรัสเซียยังร่วมวางแผนประชุมระหว่างทรัมป์และปูตินโดยตั้งความหวังสร้างความสัมพันธ์ยุคใหม่ต่อกันวุฒิสมาชิกริชาร์ดเชลบีจากพรรควิพับลิกันได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงมอสโกก่อนการประชุมหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียถึงความสัมพันธ์ที่งอนแง่นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของอดีตคู่แข่งในยุคสงครามเย็นสองประเทศนี้ได้เช่นกันทางนี้มีรายงานว่านายไมค์ฟอมเบลรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้โทรศัพท์หารือกับนายลาฟรอฟเกี่ยวกับการเตรียมจัดประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีทรัมป์ในวันที่16กรกฎาคมนี้ที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์รวมไปถึงโอกาสต่างๆของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันรวมทั้งเสถียรภาพด้านยุทธศาสตร์นอกจากนี้ทั้งนายลาฟรอฟและนายปอมเปโอยังหารือประเด็นสำคัญของโลกเช่นสถานการณ์ในซีเรียและประเด็นของคาบสมุทรเกาหลีทางนี้สหรัฐและรัสเซียมีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านทั่วโลกและเป็นคู่แข่งกันได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูเชื่อว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำทั้งสองนี้จะช่วยสร้างยุคใหม่แห่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดของทรัมป์กับปูตินอาจจะสร้างความไม่พอใจให้ชาติพันธมิตรของสหรัฐที่ต้องการโดดเดี่ยวปูตินโดยเฉพาะอังกฤษหรือสร้างความขุ่นเคืองและไม่พอใจต่อพวกที่วิตกกังวลต่อท่าทีที่เป็นมิตรอย่างออกนอกหน้าของทรัมป์กับปูตินทางนี้นับตั้งแต่ที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อต้นปีที่แล้วเขาได้พยายามปรับปรุงความสัมพันธ์กับปูตินท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกจากปัญหาข้างต้น
ทรัมป์ยังกล่าวในระหว่างการประชุม G7 ที่แคนาดาเมื่อต้นเดือนที่แล้วอีกด้วยว่ารัสเซียควรได้กลับเข้ามาร่วมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่เหลืออยู่7ประเทศอีกครั้งภายหลังถูกขับพ้นจากกลุ่ม G8 เมื่อปี2557จากการผนวกแคว้นไครเมียอย่างไรก็ตามการประชุมซัมมิตผู้นำ G7 ได้จบลงด้วยความวุ่นวายเมื่อทรัมป์ยิ่งขยายบาดแผลความขัดแย้งระหว่างเขากับชาติพันธมิตรทางด้านการค้าคงต้องจับตาดูว่าการพบกันระหว่างผู้นำของ2มหาอำนาจของโลกในครั้งนี้จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ยุคใหม่ระหว่าง2ประเทศได้หรือไม่